สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครัวไร้ผงชูรสกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะเนก็จะมาทำแกงกะทิใบยออันนี้คือเห็ดฟางนะเพื่อนๆเมื่อ2วันก่อนเนาะเนไปเข้าค่ายที่วังจันทร์พฤกษานะคะแล้วก็พี่ๆจิตอาสาเนี่ยมักจะพูดคำว่าอาหารเป็นหนึ่งโดยที่พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอาหารเป็นหนึ่งคำว่าอาหารเป็นหนึ่งความหมายก็คืออาหารคือยานั่นเองค่ะแต่การที่เราจะให้อาหารเป็นยาได้เราก็ต้องจักรู้จักวิธีการปรุงให้เป็นยานะเพื่อนๆอันนี้คือใบยอนะคะใบยอเนี่ยมีสรรพคุณเป็นยาระบายนะคะบำรุงธาตุแก้ไข้ส่วนผลของหรือว่าลูกของยอเนาะลูกยอเนี่ยรสจะเผ็ดร้อนช่วยขับลมฟอกเลือดขับโลหิตแล้วก็ปรับสมดุลนะคะโดยเฉพาะลูกยอเนี่ยนะคะเพื่อนๆมีสารชนิดหนึ่งเรียกว่าซีโรนินมากกว่าสับปะรดถึง10เท่าเลยค่ะจึงช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็บรรเทาอาการภูมิแพ้ต่างๆได้นะคะลูกยอนะคะสามารถเอาไปดิบๆแล้วก็มาปั่นเป็นน้ำผักปั่นน้ำผลไม้ปั่นได้เลยนะคะเพื่อนๆในลูกยอเนี่ยนอกจากช่วยเกี่ยวกับเรื่องลดคอเลสเตอรอลได้แล้วนะคะเขายังมีสารอาหารในนั้นน่ะเป็นแคลเซียมโพแทสเซียมเยอะมากเลยค่ะเราก็ดื่มแต่พอดีแต่ว่าทางการแพทย์เนาะมักจะระวังว่าระวังดื่มเยอะจะตายจะเป็นโรคไตวายตายเฉียบพลันไม่ต้องไปกังวลค่ะเพื่อนๆเพราะว่าพืชผักเนี่ยไม่ได้มีผลร้ายอะไรกับเรานะคะอันนี้เป็นมะระจีนนะคะเพื่อนๆมะระจีนนี่ก็มีประโยชน์นะเยอะมากด้วยเนี่ยเอามะระจีนมาเข้ากับใบยอจริงแล้วเนี่ยอยากกินคอหมกแต่ว่านี่ไม่สามารถทานแบบทั่วๆไปได้แล้วก็มาทำกินเองแบบนี้อันนี้เป็นมะระจีนนะคะมะระจีนเนี่ยมีสรรพคุณเยอะมากเลยค่ะในเรื่องของต่อสุขภาพเนาะก็คือรักษาเบาหวานประเภท2นะคะก้อนนิ่วในไตลดระดับคอเลสเตอรอลโรคมะเร็งตับอ่อนผิวพรรณดีลดน้ำหนักล้างพิษตับแล้วก็ยังช่วยย่อยคาร์โบไฮเดรตด้วยค่ะเวลาเราทานมะระเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่เบื่ออาหารเนาะมันเป็นการกระตุ้นน้ำย่อยการที่น้ำย่อยเราไหลออกมาเนี่ยมันเป็นเหมือนสารความสุขค่ะเพื่อนๆเขาก็จะช่วยทำให้สมดุลของร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นนะเพราะคนที่น้ำย่อยไม่หลั่งออกมาเนี่ยมันแปลว่าร่างกายไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะคะอันนี้เนี่ยก็ใช้มะระจีนเนาะลูกนี้ซื้อมา20บาทก็ใช้แค่ครึ่งเดียวค่ะเพื่อนๆเวลาเราซื้อของมาแล้วเราก็เอามาเก็บไว้แล้วก็สามารถเอาไปปรุงในมื้อต่อไปได้นะคะแล้วก็มีเพื่อนๆถามมาเนาะว่าคนเป็นมะเร็งเนี่ยทานน้ำมันมะพร้าวได้เหรอจริงๆเนี่ยทำลิงก์เกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวไว้นะว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยช่วยรักษามะเร็งแล้วก็รักษาโรคเอดส์ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือบางคนเนี่ยจะกังวลว่าเราจะกินผักมากเกินไปจริงๆแล้วเราต้องควรกินผักให้ได้อย่างน้อยวันละครึ่งกิโลค่ะเพื่อนๆไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะกินมากเกินไปนะคะนี่คือเห็ดฟางนะเห็ดฟางเนี่ยนอกจากจะช่วยฆ่าเชื้อแล้วเนาะก็ยังมีวิตามินซีสูงมีโปรตีนด้วยช่วยบำรุงตับนะคะป้องกันมะเร็งเนาะอันนี้ก็เป็นพริกแกงเผ็ดนะซื้อมาจากตลาดแต่เขาไม่ใส่กะปินะเพื่อนๆนี่คือหัวกะทิค่ะหัวกะทิสดๆเลยนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเฉพาะหัวกะทิอย่างเดียวกินก็อร่อยแล้วนะเพื่อนๆ เพราะมันเป็นธรรมชาติสดจริงๆเนาะในกะทิเนี่ยมีประโยชน์ยังไงเขามีสารอิเล็กโทรไลต์คล้ายๆกับเกลือดำอ่ะคำว่าสารอิเล็กโทรไลต์ความหมายก็คือปฏิกิริยาเคมีที่เขาเกิดขึ้นเองอะค่ะเพราะว่าในกะทิหรือว่าในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเนาะเขาเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะความหมายของไขมันอิ่มตัวก็คือว่าร่างกายสามารถที่จะเอาไปใช้เป็นพลังงานได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนไขมันแบบเนี้ยให้เป็นเขาเรียกว่าให้ไปเก็บเป็นไขมันเอาไปไว้ใช้อะไรเงี้ยจะใช้อธิบายว่าไงดีคือคำว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยนะพอร่างกายได้รับปุ๊บแล้วความที่เขาเป็นโมเลกุลขนาดเล็กมีสารอิเล็กโทรไลต์ร่างกายมันดูดซึมปุ๊บมันเอาไปเป็นพลังงานเลยค่ะมันไม่ต้องไปเก็บสะสมไว้มันไม่เหมือนน้ำมันที่เรากินน้ำมันพืชอ่ะที่มันเป็นไขมันทรานอันนั้นอ่ะมันจะต่างกันเราสังเกตว่าคนโบราณเห็นปะเขาก็แกงแต่กะทิแต่คนโบราณเขาไม่เป็นมะเร็งเยอะแยะมากมายเหมือนในยุคปัจจุบันนี้นะคะสมัยก่อนเนี่ยยายเนี่ยใช้น้ำมันมะพร้าวในการปรุงอาหารทุกมื้อแล้วก็เอาน้ำมันมะพร้าวมาเคี่ยวเอามะพร้าวมาเคี่ยวเป็นน้ำมันไว้เมื่อก่อนยายเนี่ยขายมะพร้าวเนาะตากแห้งเพื่อให้เขาเอาไปเคี่ยวเป็นน้ำมันกันอะไรเงี้ยค่ะ
เพราะฉะนั้นเราอย่าไปโทษธรรมชาตินะคะธรรมชาติเนี่ยไม่เคยทำร้ายเราค่ะสิ่งที่ต้องระวังก็คือเคมีนะคะพวกชูรสสารปรุงแต่งทั้งหลายอะไรที่เป็นเคมีเนี่ยเพื่อนๆมันกำลังคืบคานเข้ามาหาเรานะคะเพราะว่าบางคนนิ่งนอนใจนะบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเนี่ยคือภัยเงียบภัยเงียบก็คือสอนให้เรากินของที่แปลกๆแล้วก็มองเป็นเรื่องธรรมดาเรากินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกินผงปรุงแต่งกินการปรุงซะจนมองเป็นเรื่องธรรมดาพวกเค้กพวกชีสไส้กรอกแฮมเรากินจนเป็นธรรมดาแต่เน้มองว่าทุกอย่างมันเป็นพิษหมดเลยค่ะแล้วเน้ไม่กินเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าก็อย่างที่บอกนั่นแหละต่อไปเนี่ยมันจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกมากเลยในจานอาหารของเรามันกลายเป็นภัยเงียบอะกลายเป็นมหันตภัยที่ทำโทษต่อร่างกายเราเนาะพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงอาหารเป็นหนึ่งอาหารคำว่าอาหารเป็นหนึ่งพี่ๆจิตอาสาที่เน้ไปที่วังจันทน์เนาะก็จะพูดว่าอาหารเป็นหนึ่งความหมายก็คือว่าอาหารเป็นหนึ่งอาหารคือยาแต่การที่อาหารจะเป็นยาได้เราก็ต้องรู้จักปรุงไม่ใช่ทำให้เสียผิดเพี้ยนไปนะคะเราไปปรับแต่งไปปรุงซะจนเพี้ยนไปหมดแทนที่จะเป็นยาเขากลับเป็นโทษให้กับเราแล้วนี่ใส่หางกะทิเพิ่มเข้าไปหน่อยนึงนะคะเวลาเราใส่แบบชูรสจัดๆใส่ซีอิ๊วใส่ซอสใส่เค็มๆเยอะๆเนี่ยเสียรูปรสหมดเลยค่ะเราก็ได้กินแต่พวกความอร่อยทางกิเลสเนาะอุ้ยอร่อยเหลือเกินอร่อยผงชูรสเนาะอันนี้คือน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บก็เป็นน้ำตาลธรรมชาติอย่างที่เนทบอกเนาะคือเกิดจากการหมักแล้วก็ทำขึ้นมาเองในน้ำตาลปี๊บเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ที่ร่างกายต้องการนะคะพูดถึงเรื่องความอร่อยของคนข้างนอกกันต่อวันหลายวันแล้วมีคนให้เนยไปกินแกงเลียงโอ้ยอร่อยเหลือเกินอันนี้เกลือดำนะคะเกลือดำนี่ก็เป็นเกลือธรรมชาติถ้าเพื่อนๆมีเกลือดำดอกเกลือก็ได้หรือเกลือทะเลธรรมดาก็ได้คือเราอย่าสร้างเงื่อนไขว่าฉันไม่มีแล้วฉันจะคือทุกอย่างธรรมชาติเนี่ยเขามีเสริมให้เราหมดเนาะเราเนี่ยสามารถเสริมแคลเซียมได้จากผักเขียวสารอิเล็กโทรไลต์ก็มีในน้ำมันมะพร้าวเนาะบางคนก็สงสัยว่าน้ำมันมะพร้าวที่ทาผิวเอามาทานได้หรือทานได้ค่ะนี่ใส่เห็ดฟางลงไปนะเนสเนี่ยจะมีน้ำมันมะพร้าวตั้งไว้ที่หัวนอนแล้วก็ดื่มก่อนนอนประจำค่ะเพราะว่ามันช่วยไล่ไขมันเลวเนาะแล้วมันทำให้ดูดซึมร่างกายดูดซึมเอาไปใช้ได้เลยนะคะน้ำมันมะพร้าวนี่แหละดีที่สุดบ้านเราก็หาง่ายนี่เราก็ใส่ใบยอลงไปรสชาติเนี่ยคือเนี่ยใส่แค่เนี้ยเข้มเกินไปแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่สบายอย่าปรุงเข้มค่ะเพราะว่าการปรุงรสจัดเนี่ยจะเป็นภาระกับร่างกายของเราเนาะในอาหารสูตรชนะมารเนี่ยสังเกตว่ามีแต่เกลือนะคะไม่ใส่อะไรเลยเพราะว่าอันนั้นคือต้องการให้ร่างกายเขาดีท็อกซ์แล้วก็พักในการที่จะมีภาระใหม่ที่จะไปย่อยของใหม่ๆเนาะเวลาที่เราป่วยเนี่ยจำให้ได้ว่าร่างกายไม่ต้องการที่จะย่อยหรือว่าเผาผลาญของใหม่ๆค่ะต้องการที่จะรักษาตัวเองต้องอยู่นิ่งๆอย่ากินเยอะการกินน้อยเนี่ยช่วยพักร่างกายนะคะช่วยทำให้ร่างกายไม่ต้องทำงานหนักจริงๆแล้วการกินน้อยเนี่ยช่วยดีท็อกซ์ร่างกายได้ด้วยนะคะเวลาเราป่วยร่างกายก็ถึงไม่อยากกินอะไรไงเพราะก็ต้องการที่จะพักผ่อนนะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็ตักเสิร์ฟนะคะกินจะหอมมากเลยค่ะอันนี้คือความที่อยากกินห่อหมกแล้วก็ไม่เคยได้กินห่อหมกเพราะว่าไม่สามารถไปกินที่คนอื่นเขาทำได้เราก็เลยต้องมาทำกินเองแล้วปรากฏว่ามันอยู่มันก็อร่อยนะเพื่อนๆเพราะว่าเหมือนเราทำด้วยความสุขไงของทุกอย่างเนี่ยถ้าเราส่งกระแสดีๆนะคะเพื่อนๆส่งความคิดที่ดีๆคำพูดที่ดีๆเนาะโดยเฉพาะความคิดเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะแกงใบยอคิดอะไรจะได้อร่อยมากนี่อันนี้คนชิมของนี้ไม่มีเครื่องปรุงอะไรเลยนอกจากเกลือดำกับน้ำตาลปี๊บค่ะใส่อะไรบ้างเกลือดำกับน้ำตาลปี๊บแล้วก็กะทิสดไม่ใช้น้ำมันพืชใช้น้ำมันกะทิมันมีลอริกนะอ่ะกินไหมป้าอ๋อกินอยู่ใช่ไหมเงียบโอ้โหอร่อยอดใจไม่ไหวสุดๆอธิบายสิระดับ
ระดับอะไรระดับเชฟกระทะอะไรเนี่ยรสชาติวิจารณ์รสชาติหน่อยรสชาติมันกลมกล่อมกลมกล่อมโดยเฉพาะรสชาติของใบยอและมะระมันพันเข้ากันดีมากก็มีเห็ดเข้ามาเป็นส่วนประกอบอีกโอเคโอเคข้อที่สำคัญที่สุดก็คือกะทิโอเคโอเคกับเกลือดำน้ำตาลปี๊บโอ้โหบอกไม่ถูกว่ามันอร่อยจังสัตว์ไป3แล้วเนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะกินอาหารให้เป็นยาอย่าลืมนะคะหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะระดับ5ดาว